Okay, so the cup. First of all, I would like to congratulate to BU on 3 points. Strange game. Of course, when they get a red card, we didn't do job well, and I was not happy the way we are playing in that moment. ก็อย่างแรกเลยก็คือขอแสดงความยินดีกับทาง BU ครับที่สามารถเก็บ3แต้มได้ในเกมวันนี้ครับเขาบอกว่าเกมวันนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่เขารู้สึกแปลกๆครับเพราะว่าหลังจากที่ BU โดนใบแดงเราเล่นเกมได้ดรอปกว่ามาตรฐานตามความมาตรฐานแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนะครับ And then the guy who one of the best players in history of this league Heberti he just proved one more time what is one player for one teamIt's unreal first goal, set piece again in 45 minutes. That is the worst time to concede, and the third one also. It's magic from him, and well done. Of course, I'm sorry because he hurt us today. But some things in football, you know, you need to applaud when some players do job like this. ก็เขาบอกว่าเกมนี้คือก็เป็นอีกเกมนึงที่พิสูจน์ว่าการที่เทเบอร์ตี้สามารถน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกของตอนนี้ครับสำหรับผู้เล่นต่างชาติว่าเขาแค่คนเดียวก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าประตูแรกเขาสามารถทำประตูได้ขนาดไหนแล้วก็ลูกสองในนาทีที่45เขาบอกว่าเป็นนาทีที่ไม่ควรที่จะเสียประตูในช่วงก่อนที่จะหมดเวลาแรกครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นการเปิดเตะมุมที่แม่นยำมากแล้วก็ด้วยลูกที่3ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่เซฟตี้โชว์ศักยภาพของเขาออกมาครับก็เขาไม่อยากจะบอกว่าฝ่ายของข้ามเล่นดีขนาดนั้นแต่ว่าคือก็ต้องชื่นชมว่าถ้ามีนักเตะคนใดคนหนึ่งที่สามารถรีดฟอร์มออกมาได้ขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมเขาที่สามารถทำได้ขนาดนี้ครับผม We concede again the goal from set piece and repeat the same mistake of course that I'm not happy we are working very hard to fix that but sometimes you know like I said when the players don't take responsibility the goals are coming that means we need to stop to be naive and to look forward to be better to work more harder because this group need to work hard if they want tomorrow to be very good players ครับก็เป็นอีกครั้งนึงที่ทีมเราเสียประตูจากเซตพีสนะครับเราพยายามที่จะซ้อมแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้หนักมากครับแต่ว่าเกมวันนี้เราก็ยังเสียลูกเซตพีสอยู่ดังนั้นก็เขาพยายามบอกน้องว่าตอนนี้เราจะพอใจกับสิ่งที่เรามีตอนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องพยายามทำงานให้หนักกว่าเดิมครับเพราะว่าทีมเราน่าจะเป็นทีมที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าอยากที่จะทำให้ทีมมันไปได้ไกลกว่านี้พัฒนาได้มากกว่านี้เราก็ต้องทำงานให้หนักมากกว่านี้แล้วก็ต้องจริงจังกับมันมากกว่านี้ครับThank you for watching.